สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนรวมสถาบันวิทยาสิริเมธีตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาสิริเมธีประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นที่2จำนวน6คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นแรกจำนวน2คนนอกจากนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่2และได้พระราชทานทุนสีเมธีแก่นิสิตสถาบันวิทยาสิริเมธีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจำนวน12คนสำหรับสถาบันวิทยาสิริเมธีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน4สำนักวิชาได้แก่สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมีนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน210คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากบัณฑิตทั้งหลายเล่าเรียนทางนี้มาโดยตรงจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติเป็นอย่างดีเป็นที่หวังได้ว่าทุกคนจะนำความรู้ไปต่อยอดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติการจะประกอบการงานใดๆให้บังเกิดผลสำเร็จบัณฑิตจำต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะในงานที่ทำมีความมุ่งมั่นอีกทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอในส่วนการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ควรฝึกตนให้เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีไม่หลงตนว่าเป็นผู้มีความรู้สูงทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักผูกมิตรสร้างไมตรีไม่เอาเปรียบผู้อื่นรู้จักติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอันจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นงานก็จะสำเร็จผลสมตามความตั้งใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องมีจิตสาธารณะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอหากทำได้ดังที่กล่าวมาทุกคนย่อมจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทำงานอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขหลังจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอ่องพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณตอนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Center of Excellence for Energy Storage Technology ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและห้องปฏิบัติงานวิจัยด้านการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่สำคัญคือโครงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบสำหรับรถตุ๊กๆไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงานปีงบประมาณ2561ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ต้นแบบซึ่งเป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่มีประสิทธิภาพสูงมีค่าการเก็บประจุไฟฟ้ามากกว่า 2,200 มิลลิแอมแปร์ต่อก้อนและมีอายุการใช้งานมากกว่า 1,000 รอบการใช้งานเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง EV Battery Pack ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสำหรับ e-tuk-tuk และยานพาหนะอื่นๆเพื่อใช้ภายในประเทศต่อไป
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารโรงเรือนสาธิตกระบวนการชีวภาพเพื่อการแปลงขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวพันธุ์ Zero Waste Pilot Plant โอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาสิริเมธีกับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแยกขยะเริ่มดำเนินการในปี2561ในพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดน่านโดยได้ดำเนินโครงการวิจัยขยะเพิ่มทรัพย์หรือ C-ROSS ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดขยะของประเทศไทยโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงใหม่สร้างเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารมูลค่าต่ำให้เป็นสารมูลค่าสูงเช่นก๊าซชีวภาพและไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตรวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนเช่นน้ำมันเบนซินสำหรับใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตรรวมถึงสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมและยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูงที่ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำโรงเรือนเพาะชำสาธิตการปลูกผักโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการที่มีแร่ธาตุสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโตโดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีหรือเป็น2เท่าของปุ๋ยชีวภาพทั่วไปนับเป็นการดำเนินงานที่ช่วยสร้างรายได้และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืนเวลา 12:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอเกียรติภูมิณชั้น3อาคารเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังขามวิชัยหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ชนะสูงสุดเหนือสงครามมารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำลองจากองค์จริงทรงเครื่องที่ผสมศิลปะสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้นสำหรับหอเกียรติภูมิจัดแสดงนิทรรศการการก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตลอดจนผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ก่อตั้งเมื่อปี2558ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ
สร้างอนุสาวรีย์ฐานอาสาสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิฐานอาสาที่เสียชีวิตและเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารอาสาประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ